จ้าตัวสุนัขนินจาจะโดนตรงส่วนของสตันไปนะครับเป็นโอเวอร์โหลดสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมฟังกัสมายามัสจันนะครับซึ่งใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่3กันแล้วนะโดยในครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีเควสเพิ่มเข้ามา1อันนะครับไม่มั่นใจว่าเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะเอาปัวไหนดูซิ NPC จะเปลี่ยนคนอีกไหมผ่านไปครู่หนึ่งคุณกับไปมอนมาถึงหน้าแผงฟังกัสมายามัสกันอ๋อนี่มันโซกะนี่ว่าอ๋อแสดงว่างานนี้น่าจะมีการย้ายที่หรือเปล่านะว่าไงดาวตกคู่อัจฉริยะแสนกล้าหาญพวกเธอมาเล่นฟังกัสมายามัสการกันอีกแล้วเหรออ๋อเหมือนน้องมารูซีที่เราเจอเมื่อรอบที่แล้วนะครับเขาจะกลับไปที่กรมการปกครองแล้วต่อจากนี้โซกะเนี่ยจะเป็นคนเล่นกับเรานะเนี่ยโซกะคุณกลับมาแล้วไปมอนพูดนะครับก่อนหน้านี้ตอนเจอกับฮานิยะก็ตกใจไปรอบหนึ่งแล้วแต่คุณยิ่งน่าตกใจกว่าอีกฉันรู้สึกว่าเสื้อผ้าชุดนี้ของคุณมันดูกระฉับกระเฉงเหมือนกันนะโซกะพูดว่ากระฉับกระเฉงก็เป็นเรื่องดีนะฉันยังมีงานอีกเยอะแยะจะใช้แรงหมดเร็วเกินไปไม่ได้หรอกก็เหมือนกับการกวัดแกว่งขวานตัดปัญหาให้ขาดไปทีละข้อไงล่ะหีเราถามแล้วกันข้อบนไหมเรื่องของสำนักข่าวเป็นยังไงบ้างแผนการกำลังดำเนินไปอย่างมั่นคงกิจกรรมแปลกใหม่แบบนี้ดึงดูดความสนใจได้มากทางสำนักข่าวไม่มีทางปล่อยโอกาสโฆษณาไปหรอกถึงพวกเราไม่ได้หน้าหลักที่สำคัญที่สุดแต่เห็นได้ชัดว่าช่วงนี้กิจกรรมได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ๋อก็คือมีการตอบรับที่ดีใช่ไหมใช่แล้วแหละช่วงนี้ชาวเมืองทั่วไปที่มาลองเล่นฟังกัสมายามัสจันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีหลายคนเริ่มปรึกษากันว่าต้องจัดทีมฟังกัสตัวน้อยยังไงถึงชนะการแข่งขันได้รวดเร็วที่สุดนี่มันเราด้วยหรือเปล่านะใช่เพราะเราก็หาวิธีจัดนะครับฮานิยะพูดว่าฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันทุกคนต่างก็อยากหาดาวตกสีทองกับสหายดาราสีเงินให้เจอแล้วประลองกับพวกเธอจะได้เห็นวิธีการเล่นของยอดฝีมือสักหน่อยเราบอกว่าฮ่าๆปรมาจารย์ไม่ลงมือซีซัวหรอกนะเอาข้อนี้แล้วกันน้องเสียจากฮาริยะกับโซกะลงมือเองพวกเธอสองคนรู้จักกลยุทธ์ของพวกเราดีมากแล้วการประลองของพวกเรานับว่าเป็นการต่อสู้ที่ใช้เทคนิคสูงสุดไปมอนพูดนะครับพูดถึงขนาดนี้แล้วเรามาประลองกระชับมิตรกันสักหน่อยไหมโซกะพูดนะลองคิดดูดีๆแล้วครั้งก่อนที่เราต่อประลองก็เป็นตอนการแข่งขันเทรนเนอร์นิโรธพาราคัพครั้งแรกฉันถูกพวกคุณอัด 2-3 ทีก็หงายไปเลยคิดถึงจังเลยหลังจากนั้นฉันกับฮานิยะผ่านเรื่องราวมามากมายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างพวกคุณก็คงเหมือนกันสินะแต่ความกล้าหาญที่บริสุทธิ์และเด็ดเดี่ยวความฮึกเหิมที่ไม่กลัวอะไรของพวกคุณยังคงแน่วแน่และแข็งแกร่งเหมือนกับคริสตันดูจากจุดนี้หลังจากที่พวกเราจัดเตรียมฟังกัสไมชนิคัสแล้วก็ตัดสินใจจะติดตามคุณฉันเลือกลูกพี่ถูกแล้วจริงๆไปมอนพูดนะครับทำไมจู่ๆโซกะถึงได้เริ่มดึงดราม่าซะแล้วล่ะหรือว่านี่เป็นสภาวะเฉพาะของนักเขียนเราบอกว่าอะไรดีมีให้เลือกเป็นฉันก็คิดถึงความทรงจำที่มีความสุขในอดีตมากเลยกับพวกเราสร้างความทรงจำใหม่ได้นะเอาข้อล่างแล้วกันข้อล่างนะครับสร้างความทรงจำใหม่โซกะพูดว่าเยี่ยมเลยพูดได้สวยมากงั้นก็ต้องดูให้ดีนะฉันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบของเกมได้เตรียมไพ่ตายที่แข็งแกร่งเอาไว้ฮานิยะถามนะครับจะใช้อันนั้นเหรอโซกะถูกต้องฉันแค่มาอุ่นเครื่องให้ส่วนฮานิยะจะสั่งการผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมาประลองที่น่าตื่นเต้นกับพวกคุณอีกทีมันคืออะไรเนี่ยฮานิยักษ์บอกว่างั้นก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะดาวตกสีทองกับสหายดาราสีเงินเราบอกได้เลยได้เลยนะครับไปไปมอนพูดว่าผ่านไปตั้งนานนักเดินทางจะประลองกับฮานิยักษ์อีกแล้ว
ฉันเองก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมากเลยแต่ครั้งนี้เป็นการต่อสู้กระชับมิตรต้องเล่นให้สนุกนะโอเคแสดงว่าตัวโซกะเองเนี่ยครับมีการย้ายที่เนาะก็จะเป็น2ด่านท้ายมีตามจังหวะกลไกกึกๆเหมือนจะเป็นพวกลูนการ์ดซะเยอะนะเนี่ยไหนดูซิเข้าไปดูในด่านก่อนฟังกัสตัวน้อยจะสร้างปฏิกิริยาความเสียหายจากปฏิกิริยานำไฟฟ้าแล้วก็โอเวอร์โหลดเพิ่มนำไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นปฏิกิริยาที่เอาไฟฟ้าบวกกับข้างของน้ำแข็งนะก็น่าจะเป็นตัวซูเปอร์คอนดักส่วนโอเวอร์โหลดจะเป็นไฟบวกตรงส่วนของไฟฟ้าใช่ไหมเท่ากับว่าเราต้องยืนแกนเป็นไฟฟ้านะแต่ว่าถ้าจะเอาเซฟเนี่ยก็ใช้เป็นนำไฟฟ้าแหละแล้วก็เล่นกับตรงส่วนของพวกเนี่ยครับกายภาพเนี่ยมันจะมีน้องหินคนนี้อยู่นะถ้าอย่างนั้นหลักๆที่ต้องใช้จะเป็นน้ำแข็งหินไฟฟ้าตัวนี้แล้วกันนะแล้วก็ตัวฮิล1ตัวไหมน่าจะได้นะครับไม่มั่นใจว่ามีเกี่ยวกับเกาะไหมแต่ว่าหลักๆพวกนี้น่าจะพอแล้วนะมาเริ่มท้าทายกันไหนมาดูซิสหายดาราสีเงินกับผู้ปรึกษาการออกแบบเกมโซกะเดี๋ยวนะ1 2 3 4โอเคแล้วก็กดสกิล E เนาะไปย้ายที่หน่อยเว้ยโดนมันดันแฮะไม่น่าจะมีปัญหานะดูจากอาการแล้วบัฟหน่อยโอเคมัน2ทับ9นะครับน่าจะอีก2เวฟไหมขั้นต่ำเอาตัวหินเจาะพวกที่มันอยู่วงนอกก่อนหัวไปกระโดดทุบมาเลยนั่นแหละไหนดูสิน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะทุบอีกทีนึงนั่นแหละไปกันต่อกับด่านที่2นะครับด่านที่2เนี่ยจะมีชื่อว่าเงาไวว่องวิชานินจาฟู่ฟู่นะสำหรับในด่านนี้เองเราจะเจอกับสุนัขนินจานะฮะซึ่งมาจากข้างของตัวอินาซึมาโดยที่ด่านนี้เนี่ยหลักๆนะครับผมอยากเป็นเพื่อนเช็คตรงนี้นิดนึงคือสุนัขนินจามันจะมีท่าที่เป็นท่าโจมตีแบบกระโดดขึ้นไปแล้วดาบปักนะถ้าสมมุติเราจับเขาเนี่ยไปชนกับพาร์ทของตัวรูปปั้นที่เราจะเจอในด่านได้เขาจะมึนงงนะครับพร้อมทั้งทำให้เราฟื้นฟูเยลลี่ทั้งหมดด้วยนะก็หลักๆเนี่ยทีมที่ผมจะใช้เป็นน้องน้ำแข็ง1คนมีฟังกัสนะครับที่เป็นคู่หูเรานะจมูกกลมโป๊กๆฟังกัสธาตุไฟแล้วก็ตัวลมที่เป็นตัวฮิลนะครับในเคสอันนี้เนี่ยคุยกันก่อนว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้ฟิกอะไรมากแล้วเพียงแต่ทำดาเมจให้ทันก็พอแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมก็จะเล่นเป็นชุดนี้ไปนะครับทีนี้สังเกตดูดีๆนะในเคสตรงส่วนของตัวรูปปั้นเนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นมาแต่แรกซึ่งถ้าสมมุติเอาแบบเซฟๆนะครับแล้วก็มั่นใจพยายามพอยต์ตัวโพซิชั่นของตัวฮิลออกมาต่างหากแล้วก็กะสกิลนะครับทำการฮิลไปเรื่อยๆนะรอจนกว่ารูปปั้นมันจะขึ้นเราก็ทำการเอาตัวน้องฟังกัสทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแบบนี้เดี๋ยวพอเขาสับตรงส่วนของดาบลงมาเนี่ยเจ้าตัวสุนัขนินจาจะโดนตรงส่วนของสตันไปนะครับเป็นโอเวอร์โหลดแต่ว่าก็ต้องระวังดาเมจนิดนึงนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างแรงเลยแหละหลักๆก็เก็บตรงส่วนของเจลลี่เนี่ยพอยให้มันพอกับการฮิลด้วยนะแต่ว่าถ้าทำสตันได้เนี่ยครับไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอก
โอเคเดี๋ยวมาดูซิน่าจะอีกไม่เยอะนะเนี่ยครับหลักๆคือขอแค่สตันได้สักทีหนึ่งเราก็จะได้ของรางวัลครบแล้วนะทีนี้เรากดเลข5ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเขามาลงตรงนี้เราก็กดรอเลยจริงๆมันจะมีระบุเป้าหมายด้วยนะว่าใครจะเป็นคนโดนต่อไปแต่ชัวร์ๆเราก็คุมทั้งหมดมาลงได้นะครับอ่ะเรียบร้อยนี่นะจบแล้วนะครับอันนี้จบแล้วไปมอนพูดว่าพวกเราชนะแล้วเราคู่หูฟังกัสได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ช่างเป็นกลยุทธ์การต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมจริงๆสมแล้วที่พวกเธอเป็นดาวตกสีทองกับสหายดาราสีเงินความสามารถในการเทรนของพวกเธอเกินจริงมากเลยต่อให้เจอกับคู่ต่อสู้ที่เก่งเกินจริงเราคู่หูฟังกัสก็สามารถยืนหยัดชัยชนะภายใต้การสั่งการของพวกเธอได้เราบอกว่าฮิฮิได้รับคำชมจากฮานิยักษ์แหละแต่ว่าหลายครั้งก่อนมีเกสสโนบอลคิงกับมากุเคนกิลงแข่งคราวนี้ถึงขนาดเอาสุนัขดาบธมินมาด้วยเลยเหรอเนี่ยไปมอนพูดนะครับคุณโซกะคุณตั้งทีมแบบตามใจชอบจริงๆนะโซกะพูดว่าศัตรูสุดแข็งแกร่งพวกนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในตำนานเรื่องเล่าของนักผจญภัยจากทุกที่เลยนะชื่อเสียงของพวกเขาดังกระหึ่มสามารถทำให้ผู้เล่นของแต่ละที่รู้สึกอินไปด้วยอ๋อก็คือเอาตำนานมาลงใช่ไหมในฐานะนักแต่งนิยายฉันก็ชอบมากเลยล่ะสถานการณ์ที่ตัวละครผู้ไม่เกี่ยวข้องมาประชันฝีมือกันแค่นึกภาพก็ตื่นเต้นแล้วดาวคู่อัจฉริยะแสนกล้าหาญคุณได้สัมผัสด่านทั้งหมดของฟังกัสมายามัสตันครั้งนี้ครบแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างมีตอบ3ข้อนะครับด่านน้อยไปยังเล่นไม่หนำใจจำนวนด่านกำลังดีเหมาะมากเลยกับถ้ามีคู่ฟังกัสอยู่ด้วยยังไงฉันก็ได้หมดแหละด่านมันมี7ด่านใช่ไหมโหอันนี้เหมือนเป็นแบบสอบถามเลยเอาเป็นข้อล่างแล้วกันมีคู่หูอยู่ด้วยก็โอเคนะฮันนิยักษ์บอกว่าอ่ะฮะพูดว่าตอนนี้เธอเป็นบอสของพวกเราถ้าต้องการอะไรก็บอกกับพวกเราได้เลยสรุปก็คือหลังจากนี้โซกะจะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากขึ้นเพื่อที่จะออกแบบคู่หูที่แข็งแกร่งและสนุกขึ้นมาเยอะๆเลยทำให้ชาวฟอนเทนค่อยๆหลงรักเกมนี้แบบนี้ฟอนต้าสปอนเซอร์ของพวกเราก็จะให้เงินทุนก้อนโตกับพวกเราต่อไปถ้าสะสมงบประมาณได้พอก็จะจัดงานรูปแบบเทียบเท่ากับนิโรธพาราคัพได้ไม่สิเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่านิโรธพาราคัพซะอีกระบบการแข่งขันก็จะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ต้องทำให้ตื่นเต้นเร้าใจและน่าสนใจขึ้นด้วยแปมอนบอกนะครับแค่นึกก็ตื่นเต้นแล้วเราต่อประโยคถ้าต้องการอะไรก็มาหาฉันได้นะฮานิยักษ์บอกว่านี่เป็นแผนระยะยาวยังไม่ต้องไปใส่ใจกับความคืบหน้าในระยะสั้นหรอกหลังจากได้รับการชี้แนะจากโซกะกับคุณบาลฟอร์ฉันก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์แล้วจะรบกวนให้พวกเธอจัดการปัญหาเล็กน้อยพวกนี้เองไม่ได้ต่อให้กิจกรรมอุ่นเครื่องกับการเจรจาทางธุรกิจสำเร็จแล้วฉันกับโซกะก็จะอยู่ที่ฟอนเทนอีกนานพาคู่ฟังกัสไปเที่ยวให้สนุกเลยอ๋อแสดงว่าช่วงนี้นะแพทต่อๆไปเนี่ยสักพักนึงเขาจะอยู่นี่เนาะพวกเราอยากส่งจดหมายให้พวกเธอเป็นระยะระยะจะได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดของคู่ฟังกัสพร้อมแนบความคืบหน้าของโครงการมาด้วยแต่แบบนี้พวกเธอจะต้องให้ที่อยู่รับจดหมายแบบแน่นอนมานะไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อก่อนที่ติดต่อกับพวกเธอไม่ได้อ๋อก็คือการหลงใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็บอกเขาไปนะครับว่าคงจะมีแต่กิลด์นักผจญภัยนั่นแหละให้ไปฝากไว้โซกะบอกว่าเพอร์เฟกต์มากงั้นฉันจะเป็นตัวแทนของอัจฉริยะกับคู่ฟังกัสเขียนจดหมายหาดาวตกคู่อัจฉริยะแสนกล้าหาญเพื่อรายงานสถานการณ์ให้พวกเธอรู้เป็นระยะนะงั้นก็ตกลงตามนี้นะไปมอนพูดนะครับตอนนี้ความนิยมของฟังกัสมายามหัศจรรย์ยังไม่ลดลงพวกเราตั้งใจจะจัดกิจกรรมอีกสักพักหนึ่งถ้าพวกเธอไม่ได้ยุ่งกันก็แวะมาเล่นเกมนี้ได้อีกนะ
เราบอกไม่มีปัญหานะครับไปไปมอนบอกว่าฮิฮิรู้สึกว่าครั้งนี้ฮานิยะกับโซกะแล้วก็คูฮูฟังกัสจะไม่ไปไกลจากพวกเราอีกแล้วและจะไม่ต้องแยกจากกันนานอีกด้วยรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยฉันชักจะตั้งตารอแล้วว่าการแข่งขันเทรนเนอร์ครั้งหน้าจะจัดออกมาแบบไหนกันนะโอเคหมดแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมาเช็คตรงส่วนของรางวัลกันสักนิดหนึ่งในเคสของรางวัลในกิจกรรมเนี่ยมันจะได้ตกด่านละ70ประโมทเจมนะแต่ว่าในด่านพรุ่งนี้เนี่ยครับด่านแรกจะเป็นด่านเดียวที่เราไม่ได้เจมเป็นด่านฝึกสอนซึ่งทั้งหมดรวมๆแล้วเนี่ยครับสุทธิแล้วเราจะได้อยู่ที่420ประโมทเจมคือมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่ว่าแต่ละด่านเนี่ยเขาไปเรฟเฟอเรนซ์มาจากอะไรนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามที่บอกนะครับเป็นเคสที่โซกะเนี่ยเขาไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็จับมาค่อยๆทำเป็นเกมแต่ละด่านนะฮะอย่างไรก็ตามคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ